ขอบคุณ people first นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากลับไปก่อนเลยคือเรากลับไปที่คนนะครับว่าเออลูกค้าเราเนี่ยเราเป็นยังไงนะครับเราก็แบ่งเนี่ยที่ผมเคยพูดไปแล้วเมื่อประมาณต้นเดือนต้นปีนะครับในมกราคมว่าเราก็แบ่งคนออกเป็น6คน6ทายนะครับแล้วเราก็ได้ทำรีเสิร์ชลึกๆนะครับว่าเราจะทำยังไงเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนของเราที่เราเคยพูดไปเรื่องของการมี personalized model นะครับก็คือการที่เราจะดีไซน์ที่จะดีไซน์ของเราเนี่ยทำยังไงที่มันไม่ใช่เป็นวันทามฟิตต่อนะครับคือแต่ละโครงการในแต่ละยูนิตในแต่ละอะไรพวกนี้จะทำยังไงที่ทำให้เขามันตอบโจทย์ในแต่ละคนที่แตกต่างกันได้นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราถือว่าเราเองเรามี product portfolio ที่ครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนิดของอสังหานะครับบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์หรือคอนโดนะครับหรือจะพูดถึงเรื่องของเซกเมนต์ของคนนะครับเราก็มีเซกเมนต์ที่ตรงนะครับเราก็เอาไซโคโลจี6อันเนี่ยแฝงลงไปในแต่ละไทป์นะครับเราจะเห็นว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงไลฟ์คอนโดไลฟ์คอนโดก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละโลเคชั่นนะครับมันจะมีคำว่าไดนามิกเพอร์ซันไลฟ์โมเดลในสายเข้าไปเซ็นโทรซิตี้นะครับดูได้ทั้งด้านการตัวนี้เนี่ยก็เป็นผู้ดีไซน์ที่แตกต่างกันนะครับในแต่ละพื้นที่ในแต่ละความต้องการของลูกค้านะครับวันนี้เองนะครับกลับมาที่ธุรกิจบ้างนะครับธุรกิจของเราเองนะครับปีนี้เราเป็นปีหนึ่งที่เราคิดว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับที่ยังเป็นอยู่วันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้จบผลอะไรกับเราที่เราจะเปิดตัวทั้งหมด37โครงการนะครับก็มากขึ้นจากปีที่แล้วที่เราเปิดไปประมาณ21โครงการนะครับโดยที่แนวแรกเนี่ยเราเปิดทั้งหมด33โครงการนะครับแล้วแนวสูงเนี่ยเปิดที่4โครงการนะครับมูลค่าก็ 47,150 ล้านปีนี้นะครับอย่างที่เห็นว่าการเปิดตัวโครงการเนี่ยเราไปเป็นที่แนวราบมากนะครับซึ่งปีนี้จะเป็นปีของแนวราบนะครับจริงๆไม่ใช่ปีของแนวราบเฉพาะปีนี้นะครับจริงๆแนวราบเราได้มองเห็นโอกาสนะครับแล้วก็มองเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับของตลาดมาสัก2ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้ปรับเปลี่ยนนะครับนโยบายนะครับแล้วก็ได้กลับไปมุ่งเน้นที่แนวราบมาสัก2ปีที่แล้วเราจะเห็นว่าแนวราบตลาดแนวราบของเราเนี่ยก็เติบโตขึ้นโดยเฉพาะจากปี2017ไป2018นะครับก็เริ่มโตขึ้นมากนะครับปีนี้เองเนี่ยปีที่แล้ว2019ก็โตขึ้นอีกนะครับจะเห็นว่าตลาดแนวราบของเราเติบโตอย่างค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับปีนี้นะครับใน37โครงการนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวไป17โครงการนะครับแล้วก็เป็นทาวน์โฮมเนี่ยไป16โครงการครึ่งปีแรกนะครับเราจะเปิดบ้านเดี่ยว10นะครับแล้วก็ทาวน์เฮาส์7โครงการนะครับเราเปิดทั้งหมด33โครงการทีนี้คำถามนะครับว่าเอ๊ะ